เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับสู่รายการแมมบ๊อบจับแจ๊บเป็นอีกหนึ่งวันคุณผู้ชมค่ะเรานั่งแอร์เอเชียมาลงที่เชียงใหม่แล้วก็นั่งต่อรถมาที่คืออำเภอเล็กๆคุณผู้ชมค่ะที่นี่ชื่ออำเภอว่าสะเมืองอำเภอสะเมืองครับผมเป็นอำเภอเล็กๆคุณผู้ชมค่ะแต่ว่ายังมีความบริสุทธิ์สำหรับนักท่องเที่ยวนั่งรถมาเท่าไหร่นะไม่ได้รู้เลยเหรอว่าเรานั่งแป๊บเดียวเองนะเมื่อกี้นี่หลับเลยอ้าปากว้าวคุณผู้ชมวันนี้เรามีแบบมีจุดมุ่งหมายนะไม่ใช่ว่ามากันเล่นๆนะพี่ไม่ได้มาเล่นๆเรานัดไว้อยู่ที่บ้านหลังนู้นบ้านเขาสวยนะไปพี่ป๊อบบี้เดี๋ยวขอแนะนำให้พี่บี้รู้จักเจ้าของสวนนะนั่นแหละเจ้าของไร่ภรรยาก็อยู่ตรงนี้เลยภรรยาก็อยู่ตรงนี้ไปจริงว่าแขกรับเชิญวันนี้จะเป็นใครหนอใครดูสิแม่แอบกันอยู่ที่กระท่อมปลายนาซะด้วยพี่เปิ้ลครับมาแล้วครับใครเสียงใครอ๋อสวัสดีครับนี่คือพี่เปิ้ลและพี่ซิโก้ค่ะทำไมมาสองคนแค่นี้มาสวีทกันสองคนอ๋อมีอีกสามอ๋อโอ้ไม่ได้มาเป็นทีมใช่ไหมไม่ได้มาทั้งทีมใช่ไหมแค่ครอบครัวก่อนเอาแค่ครอบครัวก่อนเอามาดูแนะนำดิครอบครัวมีใครบ้างมาแล้วลูกเพิร์ดสวัสดีครับน้องอะไรลูกอันนี้เบอร์หนึ่งสวัสดีค่ะน้องพราวอันนี้เบอร์สองสวัสดีครับและมาน้องเพร์ลสวัสดีค่ะและนี่เบอร์สามอันนี้คือมาเที่ยวเป็นครอบครัวเลยแบบไม่ได้เที่ยวด้วยกันแบบนี้นานแค่ไหนแล้วพี่เปิ้ลจ๋าอุ้ยนานค่ะคือสมัยก่อนเด็กๆเนี่ยพอจะมีบ้างแต่พอช่วงหลังคุณพ่อมาทำทีม 2-3 ปีเนี่ยหาเวลาที่คุณพ่อแบบคุณพ่อพร้อมแล้วลูกหยุดเนี่ยยากงั้นแสดงว่าวันนี้เนี่ยลูกๆก็แบบดีด้ามากเลยใช่ไหมลูกลันลาใช่ไหมเราไปเที่ยวกับเรานะเราจะพาไปแบบเจ๋งๆเลยโอ้ยถูกป่ะมางั้นเดี๋ยวเรามาเลยอันนี้เนี่ยเรามาที่ท้องทุ่งแห่งนี้พี่ป๊อบบี้อธิบายซิที่นี่คืออันนี้เขาเรียก wheat field ใช่ไหมใช่ภาษาไทยเป็นสาลีแม่ตรงนี้มันพิเศษยังไงอธิบายให้เราฟังดิพิเศษยังไงมันต้องเป็นเรื่องของเธอนะดูดิพี่ป๊อบบี้ที่กองดูดิเล่าสิมันพิเศษยังไงเพราะว่าเป็นฟิลออร์แกนิก 100% ทางต่างประเทศญี่ปุ่นเขาจะมาสนับสนุนคนไทยให้ปลูกออร์แกนิกเพราะว่าได้ราคาดีด้วยราคาดีโลเท่าไหร่40 บาทแนะนำให้พี่โก้และครอบครัวรู้จักกับเจ้าของไร่สิคะแล้วเจ้าของอยู่นู่นภรรยาอยู่ตรงนี้ไร่กาเด็กๆมาลูกมาถ่ายรูปกันดีกว่าจริงๆเด็กๆเคยมาเหนือไหมลูกไม่เคยครั้งแรกนี่ครั้งแรกที่มาเชียงใหม่ด้วยแล้วปกติไปเที่ยวไหนกันอ่ะขอนแก่นทะเลสนุกนอกจากจะเป็นครั้งแรกของครอบครัวโคซิโก้ที่ได้ไปเห็นทุ่งข้าวสาลีแล้วก็ยังเป็นครั้งแรกของแมมบ๊อบด้วยค่ะตื่นตะลึงตึงปะกับทุ่งข้าวกันทุกคนโดยเด็กถ่ายรูปกันไม่หยุดเลยต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าพี่ซิโก้ในงานยุ่งมากจนไม่ค่อยมีเวลาพาลูกๆไปเที่ยวแมมบ๊อบก็เลยอาสาจัดทริปพามาที่อำเภอสะเมืองจังหวัดเชียงใหม่เสียงว่านี่เป็นครั้งแรกของลูกๆด้วยนะที่ได้มาเที่ยวเชียงใหม่แต่ก่อนจะไปเนี่ยขอถามสักนิดนึงเถอะค่ะเพราะเหตุใดจึงหาเวลาไปเที่ยวด้วยกันได้ยากเย็นขนาดนี้คะคุณพี่เห็นบอกว่า2 ปีให้หลังนี่แบบพ่อจะยุ่งมากพี่โก้นี่จะยุ่งใช่เพราะว่า ตอนแรกรับงานแค่งานเดียวก็คือทีมชาติชุดใหญ่ผู้บริหารก็ให้ทำ3ชุดนะซีเกมโอลิมปิกบอลโลกเราก็เลยคุณไปสัมปทานมาก็เลยต้องอยู่กับลูกชายอีก30คน20-30คนตอนแรกเข้าใจไหมเข้าใจแต่ใจอยากให้พ่อแบบมาเที่ยวด้วยทุกครั้งไหมจริงๆเด็กๆอยากเที่ยวปิดเทอมอย่างเงี้ยก็จะถามละคุณแม่เราไปไหนดีเราก็จะบอกว่าคุณพ่อไม่อยู่เราก็อยู่แถวบ้านแล้วกันเพราะว่าเขาถ้าเขาไม่ได้ไปด้วยเขาก็ไม่อยากให้ไปนะคะนอกจากผลิตแล้วอันนี้ดีกว่านอกจากเป็นฝ่ายผลิตแล้วนอกจากฝ่ายผลิตแล้วคือเราไปทำงานเพื่อหาเงินมาเลี้ยงใช่ก็คือตอนที่ไปอยู่เวียดนามเนี่ย5-6 ปีเนี่ยทีนี้คุณเปิ้ลก็ไม่เคยไปเวียดนามเลยเพราะตอนที่เรากลับมาได้มีโอกาสเลี้ยงคนเล็กนะ1 คืนก็คือตอนนั้นไม่ก็คือตอนนั้นไม่สบายอุ้มไว้ทั้งคืนโอ้โหทำไมมันเหนื่อยเนี่ยกล้ามขึ้นเราไม่ธรรมดามันไม่ใช่งานง่ายๆใช่พอมันแวบขึ้นมาในสมองเราปุ๊บนะเราก็เลยพอละที่บอลที่เรารักเนี่ยพอละกลับมาอยู่เมืองไทยพี่เปิ้ลเหนื่อยไหมเลี้ยงลูก3คนท้อไหมคือว่าเนื่องจากว่าช่วงที่ท้องแล้วจะคลอดทั้ง3คนเนี่ยพี่โก้ไม่ได้อยู่เมืองไทยเลยอะคะมีภารกิจทุกครั้งก็คือว่ากล้องวิดีโอกล้องถ่ายรูปอะไรเนี้ยทุกอย่างก็อยู่กระเป๋าเดินทางเล็กๆข้างหน้าห้องเลยคือเหมือนกับเมื่อไหร่ก็ลากเลยอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าเอากล้องไปเองเลยเหรอใช่ก็คือพอไปถึงปุ๊บเอาไปแล้วมั่นใจว่าลูกโตขึ้นต้องได้เห็นแต่ลืมไปอย่างเดียวว่าพอเข้าห้องคลอดแล้วอะคือคุณหมอเขาต้องมีผ้าเขียวขั้นระหว่างเรากับครึ่งท้องเราจะถ่ายไม่เห็นก็เลยบอกคุณหมอว่ามีพยาบาลหรือบุรุษพยาบาลที่แบบว่างๆคนนึงไหมเขาก็มาแต่เข็นเราเข้าไปแล้วนะเราก็ถือไปแล้วก็ไปสอนเขาบอกน้องต้องอย่าลืมนะกลัวเขาลืมอย่างเดียวเราไม่กดอีกนะลูกรอเดี๋ยวขอเคลียร์เรื่องกล้องก่อนนะลูกไม่อธิบายก็นอนอยู่ในนั้นเลยบอกต้องกดนะให้มันสีแดงขึ้นนะเดี๋ยวแบบเขากดเดชะบุญที่เขากดแล้วบังเอิญว่าคนนี้เป็นคนเดียวที่แบบบุรุษพยาบาลเป็นคนถ่ายคือเขาอยู่ในห้องคลอดบ่อยละการเห็นแบบตับไตไส้พุงอะไม่ใช่เรื่องพิเศษสำหรับเขาเลยถ่ายคนนี้ได้แบบได้แบบมากเลยมองมันของตากล้องโอ้โหเห็นไส้ด้วยเห็นตับด้วยสองคนนี้คุณพ่อถ่ายก็ยังแบบเป็นคนธรรมดาถ่ายก็ยังเรายังมีระยะแต่ไม่เป็นลมใช่ไหมพี่โก้ไม่เพียงแค่เขาทำนี้เองเขายืนอยู่แต่เดี๋ยวพี่เปิ้ลไม่ได้รู้สึกน้อยใจหรือแบบเพราะว่าคนคลอดบางทีอารมณ์ก็ต้องการฮอร์โมนต้องการกำลังใจพี่เปิ้ลไม่นะคะแล้วก็คุณหมอก็บอกแล้วว่าคนท้องเนี่ยจำไว้เลยท่องไว้ว่าคนท้องไม่ใช่คนป่วยมันพิเศษคือเราเป็นใหญ่คนเดียวเลยเราเป็นใหญ่คนเดียวลูกจะใส่ชุดสีอะไรลูกจะนอนห้องนอนแบบไหนเราเป็นใหญ่คนเดียวเลยเราตัดสินใจเลือกเลยไม่ดราม่าไม่มีดราม่าถูกต้องก็เลยคิดว่าเนี่ยมันคือข้อดีของเราหมอบอกว่าให้นึกถึงแต่ข้อดีมีช่วงไหนที่แบบรู้สึกอยากให้พ่อมาที่โรงเรียนบ้างมาทำกิจกรรมเหมือนคนอื่นมีไหมมีค่ะก็กีฬาสีบ้างหรืออะไรแข่งอะไรที่โรงเรียนก็อยากให้พ่อมาดูถ้าบ๊อบบี้เป็นลูกพี่โก้อยู่โรงเรียนพี่บ๊อบบี้จะทำไงโอ้ให้พ่อเป็นทีมแคปเทนเลยให้พ่อลงสนามเลยพ่อส่งพ่อแทนผมเลยแล้วตอนเด็กๆคุณพ่อไปไหมไปไม่รู้ไปที่โรงเรียนไปถ้าอยู่ก็ได้ไปพี่ซิโก้สอนลูกเล่นกีฬาด้วยไหมสอนเหมือนเราสอนทีมชาติไหมสอนตอนแรกสอนบอลนะก็มีบ้างแต่มีใครติดไหมไม่ชอบแบบผู้หญิงไงมันไม่ใช่กีฬาผู้หญิงใช่ใช่คือเราก็พยายามถ่ายทอดเทคนิคนะแต่ทีนี้เขาก็ไปเล่นแชร์บอลกันละแล้วให้พ่อสอนไหมให้พ่อสอนแชร์บอลไหมลูกไม่ค่อยอ้าวเพราะอะไรไม่ค่อยชอบให้พ่อสอนมีโค้ชเขามีโค้ชของเขาพ่อไม่ใช่โค้ชหนูมันคนละกีฬาใช่ไหมมันคนละกีฬามันสอนแชร์บอลไม่ได้พอจะแบบให้ทำนู่นทำนี่คุณพ่อหนูไม่ใช่นักกีฬาของคุณพ่อนะตอนที่พี่โก้ฮอตมากๆอ่ะเวลาไปไหนไปห้างกับพ่ออ่ะแล้วพอคนมารุมพ่อเอาโมเมนต์นี้ตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่เสียงแหวนล่อ หรอกโมเมนต์นั้นคือพี่เพิร์ทเล่าแล้วเดี๋ยวปัจจุบันหนูเล่านะลูกนะอันนี้ตอนเด็กแม่เล่าคือพี่เพิร์ทเนี่ยค่ะเขาจะเป็นแบบว่าทุกครั้งที่คุณพ่อกลับมาจากต่างประเทศก็จะพาไปเดินห้างหนึ่งกินข้าวดูหนังแฟนบอลก็มาขอถ่ายรูปจากคนมา5 คนมา10 คนคือเข้ามาแล้วก็มาเบียดจนมือเขาอะหลุดออกจากพ่อแล้วแม่มัวแต่ไปช้อปปิ้งที่ไหนไม่รู้แม่กำลังไปจ่ายอยู่เอาก็สวยแล้วก็สวยแม่ก็มองกลับมาแม่ก็เห็นเด็กคนหนึ่งที่มันโดนออกมาจากวงแล้วก็ยืนอย่างเงี้ยยืนแบบไปมาแล้วมองไม่เห็นพ่อตัวเองเพราะแต่งตัวคือเพิร์ทเพราะเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์เดียวเนี่ยมา 2-3 ปีเลยนะเวลาที่เพิร์ทจะเป็นคนที่แบบปฏิเสธเวลาแฟนบอลมาขอถ่ายรูปพ่อหรือใครก็ได้ที่บอกว่าพี่โก้คะขอถ่ายรูปหน่อยเพิร์ทก็จะแบบกอดขาหรือถ้าอุ้มอยู่นี่แบบล็อกเป็นหมีแพนด้าไว้เลย มีวันหนึ่งตอนนั้นอยู่ประถมต้นเด็กๆเหมือนกันมีนักบอลญี่ปุ่นคนหนึ่งดังมากสมัยนั้น มาเที่ยวเมืองไทยเรื่องนี้มาแข่งบอลกับพ่อพอแข่งบอลเสร็จปุ๊บคุณพ่อก็เสร็จแล้วเราก็จะพาลูกขึ้นไปบนรถ2 คนนี้ขึ้นรถแล้วคนนี้เขาเตรียมกระดาษกับปากกากับตั๋วไปยืนรอเพื่อแม่พาหนูไปขอลายเซ็นนักบอลคนนี้หน่อยพอนักบอลญี่ปุ่นคนนี้เดินออกมาปุ๊บเนี่ยเขาเดินผ่านไอ้ช่องที่เด็กรอเนี่ยใช้เวลาประมาณแบบ30 วิได้อะแล้วกัดรอบตัวขึ้นรถเลยยังไม่รู้เลยว่านักบอลคนนั้นมีตาเปล่าแบบบึ้สเลยลูกเราไม่ทันสังเกตลูกเราบอกไปเถอะลูกพี่ขึ้นรถแล้วลูกก็หันมาแต่จังหวะที่หันมาหาเราเนี่ยน้ำตาคลอแล้วนะแล้วก็ถือแบบอย่างเงี้ยจำได้เลยว่าพ่อขาหนูเข้าใจแล้วว่าทำไมเวลาคนมาขอลายเซ็นพ่ออะพ่อยืนเซ็นจนคนสุดท้ายพ่อบอกว่าพ่อกลัวเขาจะเหมือนอันนี้ใช่ไหมอันนี้ซึ้งพราวบอกอันนี้ซึ้งพอเขาพูดปุ๊บแบบมันมาทุเลาแบบมันมาหายได้เพราะเหตุการณ์เนี้ยแล้วเขาบอกพ่อหนูเข้าใจแล้วแผลอันนั้นเนี่ยมันก็เลยถูกเข้าใจด้วยเหตุการณ์ที่เขาได้เจอเข้าใจเลยใช่ไหมและทุกวันนี้ล่ะที่เป็นที่เมื่อกี้บอกทุกวันนี้ก็เป็นยังเป็นพ่อลูกพ่อยังแจกลายเซ็นไหมเขาก็ให้ถ่ายรูปแจกลายเซ็นอยู่เพราะเขายังฮอตอยู่แล้วหนูแต่ว่าความรู้สึกหนูเหมือนเดิมไหมก็โอเคแล้วดีขึ้นใช่ไหมเข้าใจหน้าที่พ่อไหมเข้าใจครอบครัวนี้เนี่ยอบอุ่นที่สุดแม้ว่าพ่อจะหาเวลาได้ยากสักนิดนึงแต่ถ้าว่างปุ๊บเนี่ยก็จัดสรรเวลาทั้งหมดให้กับครอบครัวทันทีค่ะวันนี้โอกาสดีสุดๆที่ได้มาจับเย็บกับแหม่มบ๊อบใช้เวลาคุณภาพอยู่ด้วยกันให้มากที่สุดนะคะช่วงหน้าแหม่มบ๊อบจะพาเด็กๆไปหม่ำสลัดถึงในสวน